มีความแตกต่างกันอยู่ที่เพื่อนๆชอบแล้วนะใช่ใช่ว่าชอบแนวไหนขนสั้นหน่อยไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียร์ทวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็เป็น EP อัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะฮะก็เราอยู่ที่บูธข้างตึกจีไทมอลระหว่างประตู3กับประตู4วันนี้ก็เป็นประจำทุกเดือนนะครับที่ผมจะอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านนึงครับซึ่งเป็นร้านพี่จายพี่หลังใจดีครับเป็นร้านแมวนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้มีอะไรบ้างที่ร้านพี่หลังเดี๋ยวไปดูกันนะครับเคยให้ข้อมูลครั้งที่แล้วซาบิเล่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้ได้ครับผม 3,800 เท่านั้นครับเพื่อนดูสีนี่ก็สวยครับเพื่อนส่วนจะเป็นแนวไทยด้วยนะครับก็คือนี่เกินมากเนี่ยมีแต้มอยู่ที่เจ้าแต้มให้ลูกมาแล้วใช่ครับสังเกตได้ที่นมอย่างนี้ได้4เดือนก็เป็นแมวรุ่นใช่อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับเป็นตัวผู้ผสมเอ็กซ์ตัวหนึ่งจะมีต่างหางแล้วแต่ใช่ครับ1,800ครับดูสีสวยครับบนจอใช่ขาดง่ายง่ายสบายมาดูเช้าลูกค้ามาจากระยองนี่ยังไงเสร็จแล้วครับกันทุกตัวนะครับหมาก็มีนะครับวันนี้แมวก็มาหมาก็มีนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านที่หลังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพาเพื่อนมาเที่ยวสวัสดีครับพาเพื่อนมาเที่ยวที่ร้านเหมือนเดิมครับครับผมได้เลยครับวันนี้ที่หลังมีอะไรโอ้โหวันนี้ขายไปหลายตัวแล้วครับก็เมื่อเช้าที่ขายไปก็มีพันธุ์ไซบีเรียนมีสกอตติชโฟนะครับส่วนวันนี้ก็จะเหลือนะครับถ้าตอนนี้เลยก็จะเหลือมีนะฮะไซบีเรียนหนึ่งเหลือตัวเดียวครับมีไซบีเรียนขอดูหน่อยนะครับมีพันไซบีเรียนนะครับผมไซบีเรียนอันนี้คือขนน้องเขาจะยาวยาวยาวเวลาโตขนหน้าอกก็จะเป็นพวงแล้วก็มีตัวนี้ตัวนึงแต่ขายแล้วลูกค้าฝากไว้นะครับอันนี้คือจาก FC ช่องด้วยป่ะครับใช่ครับใช่ครับเขาตามมาจากช่องนะตัวนี้ก็จัดให้เขาไปแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นไซบีเรียนครับผมขนยาวเจ้าที่พี่หลังเคยให้ข้อมูลครั้งที่แล้วไซบีเรียนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้ขนแมวแพ้ขนแมวแพ้น้ำลายแมวเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลยนะครับนี่คือเพื่อนนี่สามีเลี้ยงอย่างนี้น่ารักน่ารักอย่างนี้กี่เดือนแล้วครับอันนี้40 วัน40 วันใช่ครับนี่ดีใจ40 วันไม่รู้ว่าขออนุญาตก่อนครับถ้าเอฟซีมาก็ขออนุญาตลงรูปก่อนนะครับนี่ยังไงเนี่ยอย่างนี้ไซบีเรียนตอนนี้ราคาที่ร้านที่หลังราคาเท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นก็ 4,000 กว่าบาทขึ้นไปครับราคาแล้วก็จะอยู่ที่เฉลี่ยเลยก็จะอยู่ที่ตัวเรา 6,000 กว่าบาทนี่นะครับที่จะเป็นรุ่นประมาณ2เดือนแต่ถ้ามาจากจ้องก็อ่อนก็ลงราคาเราลงให้อีกถ้าอายุยังน้อยครับบางคนอยากได้เลี้ยงเล็กๆไงถ้าไปอย่างเงี้ยแนะนำก็คือไปเอาไปเลี้ยงแล้วก็ค่อยปรับน้องใช่คือไม่ต้องปรับอะไรมากก็เพียงแต่อย่าเพิ่งพาไปเที่ยวไหนเลี้ยงอยู่ในห้องอยู่ในบ้านเราก่อนแล้วพอทำวัคซีนครบแล้วค่อยพาเที่ยวนี่จะปลอดภัยอันนี้ก็เพื่อรอทำวัคซีนซึ่งเพื่อนๆก็ไปทำวัคซีนที่คลินิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านง่ายมากเดี๋ยวนี้ใช่ครับเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแล้วอันนี้เนี่ยเหลือแต่คู่ของเขาครับเนี่ยก็คือสีนี้บูสีแปลกๆใช่ครับเลือกสีอะไรมันจะเป็นสีไบคัลเลอร์นะครับบูไบคัลเลอร์สีเทาไบคัลเลอร์นะบางคนเรียกสโมกนะครับสีสโมกสีควันบุหรี่นะครับแล้วก็จะมีลวดลายในตัวด้วยนี่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เขาเปิดอยู่แค่4,800นะครับ4,800ใช่เป็นราคาจัดโปรกันวันนี้เลยไซบีเรียนนะครับพันไซบีเรียนครับผมนะฮะ4,800พอครับ4,800นะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกเนาะใช่อันนี้จะเป็นเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียตัวละ 3,800 ครับเปอร์เซียขอดูน้องดูได้ครับตัวไหนดีดูได้ทุกตัวนะครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซียครับเปอร์เซียชินชิล่าขนน้องเขาจะยาวชินชิล่าน่าจะไม่หักนะครับจะยาวหน่อยนะครับใช่ก็จะปูเวลาโตขนก็จะปูแล้วหางเป็นพวงนี่แล้วนิสัยก็จะประมาณนี้ครับพี่เล่นค่อนข้างดื้อหน่อยอย่างนี้ก็มีที่ร้านพี่หลานใช่ครับผม 3,800 เท่านั้นอย่างนี้ราคา 3,800 ต่อรองได้อีกนะครับเหมือนเดิมเราเปอร์เซียเนี่ยเมื่อกี้พี่หลานบอกชินชิล่ามันมีกี่สายพันธุ์นะครับโอ้เยอะครับเปอร์เซียมีฮิมาลายันมีชินชิล่ามีเอ็กโซติกก็จัดอยู่ในวงเปอร์เซียเหมือนกันคือถ้าตระกูลแมวขนยาวๆเนี่ยจะเรียกรวมว่าเปอร์เซียแต่สายพันธุ์แยกย่อยมีเยอะมากนะครับมีเป็นร้อยชนิดนะนี่หลังนี่ดูไอ้เนาะดูเลยครับเนี่ยความเปอร์เซียเนี่ย 3,800 ที่ร้านที่หลังนะครับเพื่อนๆที่ชอบก็มาดูได้ที่ร้านที่หลังนะนี่มีให้ดูเลยนะครับ
เมื่อเช้าแมวเยอะกว่านี้ครับขายไปเยอะเลยขายไปร่วม10ตัวแล้วครับเมื่อเช้าเนี่ยคือร้านที่หลังต้องมาเช้าๆนะครับใช่จะเยอะเลยว่าตอนนี้เช้าที่รู้ก็มีFC จากจ้องมาซื้อเยอะแล้วก็ลูกค้าที่หลังเนี่ยมีเยอะมากคือลูกค้าที่มาดูที่ร้านที่หลังเนี่ยมาอาทิตย์แรกอาจจะยังไม่ซื้อแต่พอมาดูแล้วมันมีแมวสวยๆเยอะแยะราคาย่อมเยาเนี่ยก็จะกลับมาอีกนะและส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อที่นี่มักจะชอบซื้อเป็นคู่ด้วยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความอุปการะนะครับขอบคุณมากนะครับบางคนไว้วางใจนะครับซื้อไป2ตัวแล้วไม่พอโตมาซื้อมาเพิ่มแบบมาซื้อเพิ่มไปอีกนี่อันนี้ก็เป็นเปอร์เซียเปอร์เซียเปอร์เซียนี่เองคุณเพื่อนดูสีนี่ก็สวยครับเพื่อนแมวเปอร์เซียเนี่ยเขาจะเป็นแมวขนยาวแต่ผมมองไว้ก่อนว่ามันถ้าซื้อร้านที่หลังไม่ต้องห่วงพ่อแม่เขาอะคลอดที่นี่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพอากาศยังไงก็เขาชินกับสภาพอากาศในบ้านเราแล้วใช่เนี่ยเพื่อนๆดูเลยเลี้ยงแบบบ้านๆได้เลยนะครับดูความที่เล่นแมวเปอร์เซียที่เล่นนะฮะสามันแปดผมให้ดูเลยอันนี้สำหรับแมวพันธุ์นะฮะแล้วก็ส่วนลูกผสมเราก็มีเหมือนเดิมนะครับลูกผสมนี่เขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซียผสมกับวิเชียรมาศอ๋อผสมกับแมวไทยเราเหรอครับใช่ครับเขาก็จะเป็นทุกอย่างเหมือนวิเชียรมาศนะครับแต่ว่าจะมีขนที่ค่อนข้างยาวแต่ขนเขาจะยาวตามเปอร์เซียตามสายพันธุ์เขาใช่เวลาโตหางก็อาจจะมีเป็นพวงๆบ้างแล้วก็มีขนแก้มนะครับมีขนแก้มแล้วก็หน้าตาก็จะกึ่งๆนะครับกึ่งๆจะเป็นเปอร์เซียกึ่งๆจะเป็นแนวไทยด้วยนะครับก็คือวิเชียรมาศเนี่ยมีแต้มอยู่ที่9แต้มเนี่ยใช่ครับนี่ก็มีครบเลยนะครับที่หูมีพอยต์ครบ9จุดนะครับหน้าตาสีสันสีในตาก็เหมือนวิเชียรมาศนะครับจอกฟ้าๆนะครับนี่ฮะนี่แต่ท่านี้ก็คือเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งนะครับราคาก็อยู่แค่ 2,800 เองนะนี่ราคาลูกผสมราคาอยู่ที่ 2,800 เองคือมาร้านที่หลังเนี่ยที่หลังก็จะบอกอันไหนที่เป็นลูกครึ่งลูกผสมอันไหนเป็นแท้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องที่เรื่องสายพันธุ์ที่ร้านที่หลังอ่ะเค้ารู้ดีว่าเค้าทําคลอดเองใช่ใช่ก็มีบางส่วนเราก็ทําคลอดเองบางส่วนแม่เค้าทําคลอดเองเราก็ไม่ต้องทําคลอดก็คือแต่รวมๆว่าเป็นแมวที่ใช่ที่ฟาร์มที่หลังนะครับใช่นี่ครับนี่เพื่อนๆน้องๆหนูๆที่ต้องการแมวไปเล่นไปเป็นเพื่อนระหว่างมาจากจังหวัดมาเรียนมาอยู่หอเนี่ยตัวเนี้ยแมวเนี่ยที่คนดูหรือว่าหอเนี่ยเขาอนุญาตให้เลี้ยงแล้วนะแล้วก็ด้วยสายพันธุ์แมวที่พี่หลังมั่นใจว่าไม่มีการร้องไม่ค่อยร้องเนาะใช่ใช่บางสายพันธุ์ที่เงียบเราก็จะบอกเงียบนะบางสายพันธุ์ที่ชอบวายเราก็จะบอกก็บอกลูกค้าก่อนครับขอให้บอกว่ามีวัตถุประสงค์ไปเลี้ยงในลักษณะไหนพี่หลังก็จะแนะนำก็จะจัดให้ตรงตามความต้องการนะฮะไอ้เพื่อนดูเลยครับให้ตรงตามความต้องการวันนี้ก็มี2ตัวเนี่ยใช่ครับพี่น้องคนละพ่อคนนี้เกิดก่อนอันนี้เกิดทีหลังพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เป็นพ่อเดียวกันเนี่ยคนละแม่ไซส์ก็จะต่างกันหน่อยแต่ราคาผมก็เปิดแค่เท่ากันนะ 2,800 ต่อรองได้นะครับต่อรองกันได้ย่อมเยาเลยครับเนี่ยเพื่อนๆนะต่อรองกันได้นะฮะมีร้านที่หลังมีแมวเยอะเลยครับเพื่อนๆมาง่ายมาที่ประตู4 JJ Mall ลงมาแล้วก็เจอร้านที่หลังเลยแล้วก็วันนี้ผมมีหมามาด้วยนะหมาจะไปดูน้องหมามั้ยมาดูหน่อยก็ดีนะเผื่อลูกค้าแบบจัดแบบชอบนะครับเนี่ยฮะนี่ครับอ๋อพี่หลังมีน้องหมามาด้วยมีหมามาด้วยครับเป็นเฟนบูลด็อกนะครับเป็นเฟนบูลด็อกนี่พ่อพันธุ์นะตัวผู้นะอันนี้แม่พันธุ์แม่พันธุ์นี้เคยมีลูกแล้วนะครับเคยให้ลูกมาแล้วใช่ครับสังเกตได้ที่นมยันยานเนี่ยนะครับให้ลูกมาแล้วแม่พันธุ์มี2ตัวนะครับนี่แม่พันธุ์มี2ตัวเพื่อนๆที่อยากเอาไปทำเนาะใช่ครับบางคนเอาไปเพาะขายลูกครับเอาไปเพาะเนี่ยตรงนี้พี่หลังมีนะฮะใช่แล้วไม่แพงนะนี่ผมเปิดแค่ตัวละ6,800นะตัวเมียนะครับตัวละ6,800นะครับเคยตัวผู้นี้อยู่15,000นี่15,000ตัวเนี้ยตัวนึงเคยให้ลูกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่6,800ใช่ครับตัวผู้เนี่ยพ่อพันเนี่ย15,000นะครับขายตามความสวยวันเนี้ยที่ร้านที่หลังก็มีน้องหมามาให้เพื่อนเลือกด้วยนะเพื่อนมาดูได้นะก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันพวกใช่ครับนี่คือถ้าวันไหนมีก็ที่หลังก็จะเอามาที่นี่นะ
ช่จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะนี่เฟนบูด็อกใช่เวลาไปเพาะขายก็ไม่ต้องกลัวว่าขาดทุนนะเพราะเฟนบูด็อกเนี่ยโดยราคาปัจจุบันเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นสีธรรมดาพื้นๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 9,000 นะครับหรือถ้าสีออกมาแปลกเป็นพวกสีเมอร์ที่มีสีเทาแจ่มก็ราคาพูดง่ายๆว่า 15,000 ขึ้นกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงเล่นก็ได้มีเวลามีผลผลิตออกมาก็ขายได้นะครับขายได้นี่ครับเพื่อนๆเนี่ยที่หลังมีนะเพื่อนๆลองมาถามอยากได้อะไรมีนะฮะทั้งน้องหมาน้องแมวแกก็จะวนเวียนมามีมาอย่างนี้ก็เป็นน้องแมวที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันกินอันนี้เพิ่ง4เดือนกว่าตัวพ่อพันธุ์ขายไปแล้วเมื่อเช้านี้พ่อพันธุ์ที่เคยพามาเที่ยวนั้นขายไปแล้วลูกค้ามาไปวันนี้แหละมาจากช่องแหละมาจากช่องมาไปแล้วครับดีใจครับอย่างนี้ก็4เดือนก็เป็นแมวรุ่นชายอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้ครับเลี้ยงไปอีกสักประมาณสักเกือบ8เดือนก็เริ่มทำพ่อแมวได้แล้วเริ่มที่จะให้เขาผสมได้แล้วให้เขาได้ประมาณชนขวบอะครับนี่อันนี้เป็นขาสั้นนะครับขาสั้นครับเพื่อนที่พี่หลังให้ความรู้ก็คือขาสั้นควรจะเข้ากับตัวเมียที่เป็นขายาวเนาะใช่ครับเพราะอะไรครับพี่หลังเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาทางด้านพันธุกรรมของเขาเพราะว่าแมวขาสั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของความผิดปกติทางยีนเนาะแล้วถ้าเกิดไปสั้นกับสั้นเนี่ยแสดงว่าก็อาจจะมีปัญหาเขาเรียกมีไม่ใช่ปัญหาดีกว่ามีความลักษณะผิดปกติทางยีนถ้าไปเจอแม่ที่ขาสั้นด้วยกันต่างฝ่ายต่างผิดปกติทางยีนอาจจะส่งผลให้ลูกมีปัญหาได้แต่ถ้าเราใช้แม่ที่ขายาวจะตอบโจทย์เลยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนการให้ลูกในข้อก็จะมีทั้งขาสั้นขายาวเป็นตัวผู้มันกินขาสั้นสีเหลืองด้วยนะฮะเนี่ยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อยู่แค่13,000ครับผมนี่13,000นะครับแต่คุยดีๆก็ลดกันอีกไม่มีปัญหาคุยได้ขอมาคุยนะฮะผมส่วนใหญ่เปิดราคาไหนไม่เคยได้ตามนั้นเลยอันนี้เป็นพันมันกินครับเป็นแมวขาสั้นครับครับพันมันกินครับแมวขาสั้นครับนี่สวยๆโครงสร้างเขาใหญ่อายุยังไม่เยอะแต่โครงสร้างใหญ่ยังโตได้เยอะครับพร้อมจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับอย่างยังโตได้ครับนี่ยังเด็กอยู่เลยครับครับเพื่อนดูซื้อยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่แต่โครงสร้างเขาใหญ่ยิ่งตัวน้องเป็นสีเหลืองเนี่ยโอ้โหสบายเลยครับเนี่ยเพื่อนนะฮะเนี่ยมาดูได้นะครับที่ร้านที่หลังมีของให้ดูเยอะแล้วก็นี่มีอันนี้เป็นเปอร์เซียครับที่หลังครับอันนี้ก็เป็นมันกิ้นมันกิ้นมันกิ้นขายาวมีขายาวมีอันนี้เป็นตัวเมียตัวเมียตาสองสีตาสองสีใช่ถ้าแม่พูดไปได้ไงก็ไปที่ฟาร์มได้อะไรนะครับแม่คูนครับใช่ครับเนี่ยฮะเนี่ยที่ร้านนี่แหละมองหาตัวมีก็ที่ร้านมีหลังมีเยอะนะครับเพื่อนมาถามได้นะครับชอบตัวไหนบอกกันได้ถามได้นะครับผมตัวละ1,800พอนะครับจะมาตัวละ1,800จะมาดูเรื่อยๆเลยฮะเนี่ยเพื่อนดูตัวละ1,800หมดเลยนะครับมีแมวไทยก็มีนะครับแมวลูกผสมก็มีนะครับจัดโปรโมชั่นนะนะฮะตัวนี้เป็นเบงกอลูกครึ่งนะครับเป็นลูกครึ่งเบงกอลครับแมวหลักพันนี่มีนะชอบตัวไหนบอกกันได้ถามกันได้นะครับผมแล้วนี่อย่างที่พี่ดังบอก1,800นี่คือเป็นแมวประมาณไหนนี่ครับเป็นลูกผสมลูกผสมเนี่ยได้นี่ก็จะเป็นพวกลูกผสมเอ็กโซติกหน้าก็จะมีตาห่างๆแปลกๆดูหน้าออกหน้าจะแปลกๆนะครับผมพี่เพื่อนที่อยากได้เอ็กโซติกมาได้นะฮะแล้วก็ลูกผสมบีทีสลูกผสมบีทีสลูกผสมบีทีสแล้วก็ลูกผสมเบงกอลูกผสมเบงกอทีนี้ราคาเท่าไหร่ตัวละ1,800ครับคือ1,800ลูกผสมราคา1,800ตัวละ1,800ทุกตัวนะครับชอบลดได้อีกนะฮะถ้าชอบลดได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือสำหรับน้องๆที่อยากได้ไปเลี้ยงฝึกเลี้ยงหรือว่าอะไรครับแมวลูกผสมลูกผสมจะเลี้ยงง่ายหน่อยเลี้ยงง่ายหน่อยนะครับเพื่อนๆครับความน่ารักของน้องนะฮะนี่เป็นลูกผสมดูดซื้อครับตัวนี้สวยนะตัวละ1,800เองนะ1,800ทุกตัวเลยเอาไปเลี้ยงก็เหมาะกับสภาพบ้านเราใช่เลี้ยงง่ายไม่ต้องปรับสภาพอะไรยากความแข็งแรงก็จะง่ายครับใช่เขาก็จะมีความน่ารักฉลาดเฉลียวนะครับส่วนใหญ่แมวถ้าเป็นแมวลูกครึ่งจะค่อนข้างฉลาดจะค่อนข้างฉลาดแล้วมันเป็นลักษณะของเลือดไม่ชิดด้วยพอเลือดไม่ชิดมันค่อนข้างจะแข็งแรงเลี้ยงง่ายฉลาดเนี่ยผมให้ดูเลยหน้าตาเขาออกเอ็กโซติกเลยตัวนี้ฮะใช่ใช่หน้าตาจะแบบแบบเอ็กโซติกพูดเล่นอย่างนี้ขอดูชัดเจนนะครับได้เลยครับได้เลยนี่
หน้าตาจะเป็นเอสโซติกเลยฮะเนี่ยครับหน้าจะแบนๆเลยนี่ราคา 1,800 ใช่ครับ 1,800 พอครับดูสีก็สวยครับเพื่อนเนี่ยช่องช่วงตาเขาจะห่างน่าจะเป็นแบนๆนิดนึงนะตาเป็นเอสโซติกที่เคยถ้าเพื่อนๆเคยเห็นเอสโซติกก็คือจะรู้เลย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 ว่าอ้านี่ลูกครึ่งแน่นอนราคา 1,800 เลยครับเพื่อนครับแล้วก็นี่อย่างนี้ก็นี่สีขาวนี่ก็สีขาวนี่ก็ลูกครึ่งบิ๊ก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 นะฮะเนี่ยบิ๊กบิ๊กช็อตแฮร์บางตัวเขาก็จะออกแนวบิ๊กบิ๊กผลจะน้อยหน่อยครับบางตัวก็จะออกแนวเฟอร์เซียนะเขาเป็นลูกผสมบิ๊กบิ๊กกับเฟอร์เซียครับผมผลก็จะฟูฟูก็มีแต่ละตัวก็แล้วแต่เขาจะออกไปทางพ่อหรือแม่นะครับผมก็จะให้ดูลักษณะใช่บางตัวก็เหมือนพ่อบางตัวก็เหมือนแม่เห็นไหมครับผลจะต่างกันนะระหว่างผลเยอะกับผลน้อยนะครับนี่อันนี้พี่น้องกันแต่มีความแตกต่างกันอยู่ที่เพื่อนๆชอบแล้วนะใช่ใช่ว่าชอบแนวไหนขนสั้นหน่อยไหมหรือขนยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้ครับครับก็จะมีข้อแตกต่างกันที่เรื่องขนนะครับเนี่ยว่าเขาจะออกไปทางพ่อหรือทางแม่พวกนี้ก็ทนต่อสภาพอากาศง่ายครับเลี้ยงง่ายอะไรได้ดีครับคุณเพื่อนแวะมาดูนะครับที่ร้านที่หลังมีเยอะเลยครับนี่ลูกค้าสนใจมาดูนะฮะให้ดูได้เลยเนี่ยสีก็จะสวยๆแตกตาสีสันสวยชอบตัวไหนถามได้จะเอามารับแมวเมื่อกี้ที่เขาขออนุญาตถ่ายลงยูทูบนะขออนุญาตลงยูทูบจะได้ให้เขาดูลงยูทูบนิดนึงมาดูนี่อันนี้อันนี้มารับแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะใส่ยูทูบไหนครับเนี่ยนี่ได้ของดีไปเลี้ยงแล้วให้เพื่อนๆเจอดูเลยให้ดูเจ้าของเขาคือคนนี้ครับซื้อไปแล้วน่ารักซื้อไปแล้วเรียกแม่ใหญ่เลยแมวนี้ก็เป็นอะไรนะไซบีเรียนไซบีเรียนไซบีเรียนคนแพ้ขนอะไรที่พี่บอกนะใช่คนที่แพ้ขนแมวเลี้ยงได้นะครับน้ำลายเขานิ้วหน่อยนิ้วหน่อยนี่คือการันตีครับมาจากไหนครับโทษทีครับโอ้ใกล้ๆใกล้ๆสบายมาดูได้เช้าลูกค้ามาจากระยองนี่ยังไงขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากนะครับตั้งชื่อเพราะเรียกนะแมวอ่ะนี่คือความสุขนะฮะครับคนรักน้องแมวนะครับมาดูได้ราคาย่อมเยาวนะได้แบ่งปันกันได้ทุกตัวครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เนี่ยก็มีประมาณนี้นะพี่หลังเดี๋ยวใช่ครับก็ขอบคุณพี่หลังมากนะครับที่ให้ทุกเพื่อนได้ดูนะมีทั้งน้องแมวก็พี่หลังก็จะปนไปว่ามีผสมบ้างมีอะไรบ้างนี่แต่พี่ลำบอกว่าเป็นแมวผสมหรือว่าแบบแท้อะไรนี้ครับเราจะใส่ตรงไปตรงมากันแม่ไหนผสมก็บอกผสมครับแนะนำลูกค้าดีอย่างเมื่อกี้ที่มาซื้อมาเมื่อกี้ก็ได้น้องแมวใช่แต่เรียนไปแล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมอย่าลืมนะครับต้องการแมวมาเลยนะครับนี่ที่ร้านที่หลังครับครับเป็นไงบ้างครับได้อัปเดตราคาแมวที่ร้านที่หลังนะฮะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะฮะก็ร้านที่หลังเดี๋ยวเราจะวนเวียนมาทุกๆเดือนนะฮะก็แล้วแต่แกจะมีแมวเยอะนะฮะก็คุณเพื่อนลองแวะเวียนมานะฮะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและชอบรายการเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า